เสร็จวอร์มดาวต่อตื่นเช้าบริหารร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆเข้าได้ดีครับโอ้แต่ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมครับว่าเคนเชฟฟิลด์ขับได้ดีมากๆไล่ยากครับเคนนี่นะครับเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าสำหรับเคนเชฟฟิลด์ครับชนะไปในการแข่งรุ่น125จูเนียร์โอ้เคนรายการครับเคนเชฟฟิลด์นี่เป็นการแข่งในที่2นะครับในรุ่น125จูเนียร์โอเพ่นแข่งรวมกับ125จูเนียร์แม็กซ์เคนเชฟฟิลด์ชนะไปครับที่2เป็นจารุจรวิเศษแจ็คกะรินอันดับที่3ยุกิที่4ที่5ตีโอกรีนี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยูกิยามาดะครับเบอร์รถที่ใช้เบอร์รถ226นะครับก็สภาพรถนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็จะแก้ไขให้ดีครับก็ตอนแข่งฮีทต่อไปก็จะทำให้เต็มที่ครับนั่นคือยูกิยามาดะครับต่อไปจะเป็นการแข่งในรอบไฟนอลนะครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศในรุ่น125จูเนียร์โอเพ่นแข่งรวมกับ125จูเนียร์แม็กซ์ผ่านคอริดอร์โค้งสุดท้ายอยู่ขวาดูสัญญาณไฟสัญญาณไฟด้านบนว่าไงถ้าเขียวแล้วไปเต็มๆเลยครับ13รอบสนามครับในการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพออฟไทยแลนด์สนามที่2เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาที่พีระคาร์ดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับตอนนี้ปรากฏว่าคนที่ชนะในที่2เคนเชฟฟิลด์ไม่ได้นำแล้วนะครับเคนตอนนี้ตามหลังครับจารุจรวิเศษขึ้นเป็นจ่าฝูงเคนเชฟฟิลด์อยู่ที่2ครับจากเรนสตรีนทเวศอันดับที่3ร้ายจริงๆครับจารุจรวิเศษแข่งมาประสบการณ์มีแล้วก็มีความกระตือร้นที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับจารุจรวิเศษสังกัดทีมมอสคิโต้เรซซิ่งทีมมอสคิโต้ที่แปลว่ายุงนะครับจารุจนำครับเคนเชฟฟิลด์จะแซงจารุตได้หรือเปล่าเคนเขาเคยแซงมาแล้วในการแข่งขันฮีทนะครับแต่นี้เป็นไฟนอลเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วจารุตคงไม่ยอมเข็นง่ายๆสุดทางตรงครับสุดทางตรงขึ้นโอ้จักรินสิรินนทเวศโอ้โหแซงสวยจริงๆครับจักรินสุดทางตรงเบียดโค้งปื๊ดเดียวเข้าเลยครับโอ้โหหาจุดเบรกได้เยี่ยมด้วยและขับได้ดีมากๆในตอนออกจากโค้งสุดๆครับจักรินขึ้นมาเป็นที่2แซงเคนเชฟฟิลด์ไปแล้วครับแต่ผู้นำมีคงเป็นจารุจรวิเศษจังหวะแซงคลาสสิกมากคุณสู้เปิดเสียบปุ๊บเกาะติดโค้งในปืดขึ้นต่อและเดินคันเร่งออกจากโค้งได้ดีจังหวะต่อเนื่องครับจารุจรคงนำนะครับจักรินสุนนทนาเวศไล่มาสุดทางตรงปืดเกือบครับเกือบได้การชนหน้าการชนหลังสัมผัสกันนิดนึงโอ้โหดูเด็กๆขับสิครับท่านผู้ชมครับดูสิครับท่านผู้ชมครับกดด้านอีกแล้วเอาละครับมาวัดทางตรงครับจริงๆแล้วเครื่อง125 cc เท่ากันกินทางตรงลำบากครับยังนำอยู่ครับจารุจรวิเศษโอ้เหนียวแน่นครับจารุจแต่หนีไม่ออกเอาสิโอ้โหแบบนี้จารุจหนีไม่ออกมันแล้วครับอุ๊บตรงนี้ขึ้นแล้วครับจักรินสิรินทเวศแซงแล้วแซงจารุจแล้วจารุจจะเอาคืนท่านผู้ชมครับคู่ขี้สูสีจริงๆครับจักรินกับจารุธใกล้เคียงกันมากๆครับเด็กทั้ง2คนขับได้ดีจริงๆอันดับที่3ก็คือเคนเชฟฟิลด์นะครับไล่เกาะติดดูสถานการณ์มาแต่เคนดูแล้วความเร็วจะสู้จักรินกับจารุธไม่ได้จักรินนำตามด้วยจารุธที่3เชฟฟิลด์เริ่มจะหนีครับถ้าหนีข้างหลังต้องไล่แต่13รอบไม่ใช่น้อยๆผู้ใหญ่หลายคน5รอบนี่ลงมาลิ้นห้อยไม่ไหวแกเป็นนั้นนะครับตามที่จารุเด็กๆผู้นี้ขับโกคาร์ทซ้อมหนักมากขับไปขับมาจนกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ไม่เหนื่อยครับตอนแรกๆขับก็เหนื่อยเหมือนกันแหละแต่ว่าร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าเอ๊ะขับรถทำไมถึงเหนื่อย
หนึ่งความร้อนคุณใส่ชุดแข่งสูญเสียของเหลวในร่างกายในระหว่างแข่งเยอะสองปฏิกิริยาของร่างกายสมองที่ต้องคิดและตัวเครื่องแรงกระแทกที่เกิดขึ้นความเครียดของการแข่งขันพวกนี้แหละครับทำให้เหนื่อยและอย่างค่า G แต่ค่าระดับนี้125cc ค่า G ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าพวกรถสุดหนึ่งนี่ค่า G มหาศาลเหมือนขับเครื่องบินเจ็ตเลยแหละครับขับดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับจักรินและเปิดจุดที่3นะครับแถวที่2เข้าซ้ายสนามทำได้ดีมากครับทีราคาร์ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าทำให้นักกีฬาได้ทดสอบสมรรถนะและพิสูจน์ว่าตัวเองซ้อมมาถึงหรือเปล่าและข้อสำคัญเจอความกดดันเจอกับคู่แข่งที่คู่ขี้สูสีมันกลายเป็นรูปแบบการแข่งที่ดูสนุกโอ้เคนไล่ไม่ทันนะฮะไล่จารุธกับจักรินไม่ทันคือเห็นอยู่ข้างหน้าครับแต่ว่าไม่ได้คืบเข้าไปใกล้กว่าเดิมยังคงอยู่ห่างครับเคนเชฟเฟิร์ดนี่แหละครับเคนอยู่ที่3มาโดยตลอดจารุธขับดีมากๆแจกรินนี้หมายเลข283นะครับจารุธหมายเลข225นี่ที่4ที่5ครับโอ้จักรินขับดีจริงๆยูกิตอนนี้ก็พยายามรักษาที่4ไว้นะครับคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี่นะครับยูกิยามาดะน้ำหนักการขอให้ยูกิบอกยูกินี่แกร้ายจริงๆนะครับไม่ยอมให้ใครแซงง่ายๆโอ้พูดปุ๊บโดนเกรนี่แซงเลยครับเกรนี่แซงยูกิไปแล้วยูกิเปิดนิดเดียวเกรนี่ขึ้นเลยครับนักแข่งเลือดแต่เลี่ยงกับนักแข่งเลือดไทยญี่ปุ่นนะครับบู๊ต่อเอาสิยูกิบอกไม่ยอมมักกรุณีจะแซงหน้าซูชิได้ยังไงจักรินครับผู้นำครับขับดีจริงๆครับอันดับที่2เป็นจารุธอันดับที่3เป็นเคนเชปเปิร์ดรอบเหลือน้อยลงครับโอกาสชนะของจักรินมีสูงมากขับดีครับเคนเชฟเฟิร์ดก็พยายามจะไล่ขึ้นไปจะไล่ให้ทางจารุธคงคดเคี้ยวมากนะครับในสนามทีราคาร์เป็นสนามฝึกอย่างดีจริงนี่นะครับจารุธจอมมิเชลจากที่สองโอ้โหแต่จารุธโดนจักรินทิ้งเยอะครับจักรินทิ้งเป็นวิแล้วนะเนี่ยยืดระยะห่างกันออกไปเรื่อยๆครับจักรินก็นำจารุธเยอะจารุธก็นำเคนเชฟเฟิร์ดพอสมควรเครื่องเท่ากันหมดครับ 125cc แบ่งเป็น 125cc จูเนียร์แล้วก็ 125 จูเนียร์แม็กซ์ท่านที่อยากจะให้บุตรหลานมาแข่งคาร์ทดูสนามแล้วกันครับความปลอดภัยสูงมากๆมียางกั้นตามจุดที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดปนหนักเป็นเบาได้เสมออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเป็นไปได้อยู่แล้วกับกีฬาความเร็วกีฬามอเตอร์สปอร์ตแต่ทางผู้จัดและทางสนามเองต้องรู้วิธีที่ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างในสนามยาคาร์ดยางเป็นอุปสรรคหลุดไปก็ชนยางนักกีฬาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากครับ
ญที่สุดก็คือเรื่องของชุดแข่งหมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าตรงนี้เป็นกฎที่บังคับอยู่แล้วนะครับยูกิเอาคืนเลยเนี่ยโอ้โหยูกิยูกินี่คืนแล้วตัดมาตรงนี้เนี่ยเอาคืนแล้วครับยูกิแซงเกอรินี่กลับคืนมาแล้วขึ้นมาเป็นที่4ครั้งครับยูกิยามาดะมักโกโรนีแซงซูชิได้ยังไงซูชิเอากลับแล้วครับยูกิยามาดะเกอรินี่จะเอาคืนคู่นี้มันนะครับในขณะที่อันดับ2กับ3ที่ระหว่างจารุตและก็เคนเคนเชฟเฟิร์ดครับไล่กดดันจารุตก่อนหน้านี้ห่างกว่านี้ครับตอนนี้ติดแล้วครับกันชนหน้าของเคนเชฟเฟิร์ดอยู่ติดกับกันชนหลังของจารุตจอนวิเศษเลยนี่แหละครับโอ้กระแทกหมุนเสียหลักครับโอ้โหเคนเชฟเฟิร์ดแซงครับคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่จารุตเข้าโค้งพอดีแล้วก็โดนเคนเชฟเฟิร์ดทิ่มท้ายเข้าไปเรซซิ่งอินซิเดนต์ครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาสามารถไปต่อได้นะครับจารุตแต่เสียตำแหน่งให้กับเคนเชฟเฟิร์ดครับเคนเชฟเฟิร์ดขึ้นมาเป็นที่2อื้อหือแต่ผู้นำจักรินไปริ้วเลยครับชัยชนะอยู่ข้างหน้าแล้วสำหรับจักรินสบายใจขึ้นเยอะคือที่เก็บทิ้งเยอะเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าที่2ที่3บี้กันเองด้วยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ Racing Incident ระหว่างจารุตกับเคนเนี่ยตอนที่เคนชนท้ายของจารุตเดี๋ยวกรรมการต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและพีราคาร์ดมีกล้องวงจรปิดทุกจุดของสนามครับที่1ครับเข้าเส้นชัยมาแล้วเป็นจักรินทร์ศรีนนทนาเวศที่2เข้าเส้นชัยเป็นเคนชัยที่3เป็นจารุตจอนวิเศษแต่หลังจากการแข่งขันนะครับต้องอยู่ครับจักรินทร์คนที่เข้าที่1กลายเป็นโดนปรับdisqualify เพราะว่ายางผิดกติกาตรวจสภาพยางไม่ผ่านครับและที่2จริงๆแล้วน่าจะเป็นเคนเชฟเฟิร์ดใช่ไหมครับแต่ว่าเคนเชฟเฟิร์ดไม่ได้ที่2และก็ไม่ได้เป็นที่1ด้วยตกกลับมาเป็นที่3จารุตซึ่งเข้าเส้นชัยที่3กลายเป็นที่1ไปเลยครับเพราะว่าจารุตนั้นโดนเคนกระแทกเคนนั้นโดนปรับ1ตำแหน่งครับทำให้จารุตจอนวิเศษเป็นแชมป์ไปเอาละครับมาดูรุ่นต่อไปครับ125ซีเนียร์นะครับรุ่นใหญ่ครับระดับผู้ใหญ่แข่งขันกันแล้วครับนี่เป็นนักกีฬาที่แข่งขันนะครับมีแมคลอดมีชัยยะอดิศรสกลพัฒจักรโอ้โหมือเก่าๆทั้งนั้นครับพัฒจักรพิโดกวงนี้ไม่ธรรมดานะครับรวมไปถึงคุณปุณศักดิ์ด้วยครับในรุ่นซีเนแม็กซ์นะครับก็แข่งขันรวมกันนะครับมีคุณอดิศรแล้วก็นี่แข่งขัน125ซีเนี่ย40อัพอายุ40ปีขึ้นไปครับมีจุก้าคอยวิสโตเน่นนะครับพัฒจักรเมธีปูนศักดิ์ครับผมชื่อปูนศักดิ์อารีรัชกุลนะครับลงแข่งในรุ่นซีเนียร์40อัพกับซีเนียร์โอเพ่นนะครับช่วงเช้านี้ฮิตแรกอาการรถไม่ค่อยดีลมหนูอันนี้ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงก็เลยสะดุดตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนลมหนูให้บางลงนะครับส่วนสภาพอากาศก็น่าจะโอเคฮะมีแดดแต่เมื่อวานที่ซ้อมคือมันมีฝนด้วยก็เลยเซตรถไม่ได้ตรงตามกับวันนี้นะครับก็เลยเซตยากนิดนึงนะครับแต่เที่ยวนี้ก็เปลี่ยนลมหนูแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะฮะฮิตแรกก็ในส่วนของซีเนียร์40อัพเนี่ยเข้าที่2นะครับแล้วก็ส่วนในรุ่นของซีเนียร์โอเพ่นเนี่ยเข้าที่3นะครับก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนแล้วน่าจะดีขึ้นเอาละครับมาชมกันนะครับในรุ่นนักแข่งรุ่นใหญ่กันนะครับ125ซีเนียร์อายุ40ปีขึ้นไปครับและมีซีเนียร์โอเพ่นด้วยเอาละครับออกสตาร์ทไปแล้วครับที่นี่ครับรุ่นนี้มันแน่นอนครับแต่ละคนเก่าๆทั้งนั้นบางคนที่แข่งมาตั้งแต่เด็กนะครับมาคลอดวิวิทจะแซงมาคลอดอย่างแซงไม่ได้ครับวิวิทคงแซงอันนั้นนะครับหนุ่มน้อยชาวไทยสู้กับมาคลอดครับภูนศักดิ์อยู่อันดับที่3เบรนสันแมคคลอดอยู่ข้างหน้าชาวต่างประเทศนี่นิยมมากนะครับการแข่งขันประเทศไทยก็ได้รับความนิยมในระดับมากการแข่งมอเตอร์สปอร์ตยอดฮิตเพราะว่าใช้เงินไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับรถแข่งเอาละครับไล่กดดันต่อครับ
วิวิทครับไล่กดดันมาคลอสต่อจี้ติดแล้วครับจี้ติดมาคลอสแล้วครับวิวิทเข้าสู่ช่วงทางตรงครับทางตรง start finish หน้าคอนโทรลทาวเวอร์ของสนามพีระคาร์ดนักคลอสจับครับวิวิทไล่จี้มาคลอสต่ออ้าววิวิทไปชนมาคลอสหมุนครับโอ้โหมาคลอสหมุนไปเลยแล้ววิวิทรถก็เสียหายด้วยโอ้ยมาอีก3โอ้โหพังครับวิวิทไม่จบครับ DNF ครับ did not finish เบรเซอร์มาคลอสอันดับก็ตกลงไปโอ้โหอุบัติเหตุครับในจังหวะที่วิวิทไล่กดดันเบรเซอร์มาคลอสพยายามจะแซงนะครับและเกิดไปชนครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโอ้เสียโอกาสทั้งคู่ครับวิวิทเองไม่จบนะครับในขณะที่เบรซิลแมคคอร์ดแข่งต่อแต่อันดับก็เสียไปเยอะเลยครับอุบัติเหตุจากการแข่งขันจริงๆครับเป็นโอกาสของคุณศักดิ์นะครับขึ้นมาอดิศรที่2ชัยยะอันดับที่3จุ๊กก้าที่10จุ๊กก้าที่4แข่งจากฟินแลนด์โอ้โหนี่แหละครับอุบัติเหตุจากการแข่งขันครับแต่ว่ากรรมการดูแลทุกจุดอยู่แล้วนะครับเคลียร์ได้เร็วและสนามคาร์ทนี้พื้นที่มันเล็กครับกิโลนิดเดียวเองและมีกรรมการประจำอยู่ตลอดความปลอดภัยสำคัญครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในกีฬาชิดนี้คือความปลอดภัยเพราะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายความปลอดภัยต้องมีทั้งตัวนักแข่งและก็ทางทีมงานเซฟตี้ต้องมีครับสถานการณ์พลิกผันเลยครับเมื่อวิวิทวงแสงนันไปชนกับเบรซันแมคคลอสที่1กับที่2กระแทกกันคนอื่นเลยกลายเป็นตาอยู่เลยครับขึ้นมาเลยมาซิโร่ไซโตะคือคนนึงนะครับที่ประสบอุบัติเหตุด้วยตั้งแต่ช่วงรอบแรกมีวิวิทกับมาซิโร่ไซโตะที่ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ที่เหลือลุยกันต่อไปครับการแข่งขันในรุ่น125ซีเนียร์นะครับรวมไปถึงซีเนียร์โอเพ่นด้วยชัยยะนี่อยู่ที่3จุก้าที่4โอ้น่าเสียดายครับอย่างว่าครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่มันบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสนามแข่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอยู่แล้วมีขับรถ89กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ชัยยะครับที่3คุณชัยยะเมืองงามนะครับแข่งขันในรุ่น125ซีเนียร์โอเพ่นและยังมี125ซีเนียร์คืออายุ40ปีขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าซีเนียร์40อัพครับดีมากมากตอนนี้คุณศักดิ์พระจักรครับคุณศักดิ์นี่หมายเลข488ส่วน468นี่พระจักรสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยคาร์ดก็เป็นกีฬาที่น่ามาเล่นออกกำลังนะครับแล้วก็ได้เพื่อนฝูงได้ความสุขสนานมากๆเลยฝนตกลงมาแล้วนะครับในที่นี้ครับหมุนลื่นครับยางโอ้หมุนครับพลาดไปเลยครับจุกก้าไปยุคโซเล่นคุณตาจุกก้าจะแข่งต่อได้ลื่นครับลื่นมากฝนตกแบบนี้ทุกจุดของสนามต้องระมัดระวังแม่แต่ไม่ตรงโค้งสุดท้ายเนี่ยธรรมดาจะมีคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์เวลาน้องๆหนึ่งแข่งทีนี้ไม่มีครับชัยยะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับแข่งสวยมากครับเปลี่ยนลายขึ้นมานี่ผู้ใหญ่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตามมาเชียร์แน่ก็จะมีวิวิทแล้วครับแต่ว่าตอนนี้วิวิทออกจากการแข่งไปแล้วที่เหลือนี่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะรุ่น40 up ครับอายุ40ปีขึ้นไปบางคนเนี่ยตอนแรกก็พาลูกแข่งเอ๊ะตอนหลังชักมันอยากขับเองก็ลงแข่งเลยครับโอ้โหฝนตกเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอากาศอาจจะไม่ร้อนแต่ในส่วนของการแข่งขันร้อนแรงครับ
ซ้ายยูเทิร์นแอร์พินดึงออกมาเข้าสู่โค้งสุดท้ายเป็นขวายูเทิร์นกว้างเข้าสู่ทางตรงทางตรงสตาร์ทฟินิชครับผ่านไปอีกรอบท่านเทวดาพรมทั้งบนลงมาแล้วครับเดี๋ยวจะมีท่านที่ยังมันคุณศักดิ์อดีศรไม่ธรรมดาจริงๆครับวนลงมาแบบนี้กำลังลื่นเลยนะครับอดีศรอยู่อันดับที่3ส่วนพันธจักรอันดับที่4พันธจักรหมายเลข468นะครับความเร็วตกแน่เมื่อทางเปียกฝนตกแบบนี้นี่ครับผู้นำครับคือสักหมายเลข488จุ๊กก้าไฟวิสโซเนนแซงได้ครับแกหมุนไม่ทีนะครับคุณตาจุ๊กก้าหลายคนเรียกปู่เรียกตาเลยนะครับจุ๊กก้าไฟวิสโซเนนจากฟินแลนด์แต่ว่าแข่งขันคาร์ที่ประเทศไทยเป็นประจำครับก็ยังไม่แน่นะทางเปียกแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณศักดิ์อารีรุชกุลเองนะว่าจะนำอยู่แต่ต้องระมัดระวังครับพลาดโค้งเดียวเสียตำแหน่งจ่าฝูงแน่จุ๊กก้าแซงหนึ่งตำแหน่งแล้วครับโอ้ลุงจุ๊กก้าแกขึ้นมาดีมากๆค่อยเป็นค่อยไปครับลุงจุ๊กก้าแกมาแล้วหมายเลข428นะครับจุ๊กก้าสวิสเซอร์แลนด์ชอบขับรถคาร์จริงๆแล้วบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากสำหรับตัวแกสนุกสนานสุขภาพจิตดีหลังแข่งเสร็จตอนแข่งอาจจะเครียดบ้างสนุกแต่ว่าพอแข่งเสร็จแล้วบอกโล่งโอ้หมุนครับหมุนครับลื่นครับนี่แหละครับแทร็กที่ลื่นแบบนี้โอกาสหมุนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา333ชัยยะเป็นที่2ครับสำหรับคุณศักดิ์นะครับมันลื่นจริงครับต้องระมัดระวังลื่นเพราะฝนมันเป็นปัจจัยที่คาดเดาลำบากจริงๆนะครับเรื่องของสภาพอากาศถ้าเป็นการขันรถใหญ่รถสุดหนึ่งรถทัวริงคาร์ฝนตกแบบนี้ใช้ยางฝนแล้วล่ะครับอันที่สองครับอันดับที่สามนี่เป็นการขันคาร์แชมป์ชิปออฟไทยแลนด์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2015สนามที่2นะครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาจากที่รักคาร์เซอร์กิตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโอ้โหดูขับกันยากครับคุมลายลำบากมากมันลื่นจริงหมุนอีกหนึ่งลายสนามไม่ได้โหดร้ายครับแต่ว่าอากาศสิครับฝนตกลงมาแบบนี้หมุนกันว่าเล่นมีใครไม่หลุดบ้างเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่มีใครไม่หลุดเลยนะครับแม้กระทั่งปูศักดิ์ผู้นำซึ่งตอนนี้โดนกดดันหนักมากพลาดได้ตลอดครับนี่ครับปูศักดิ์นำนิดเดียวแล้วนะครับข้างหลังเขาไล่จี้มาเป็นตัวเลยอันดับที่2ตอนนี้เป็นชัยยะอ้าวชัยยะอาจจะเสียที่2ก็ได้ครับสุดท้ายตรงนี้ชัยยะยังคงอยู่ที่2อ้าวที่3มาแรงครับข้างหลังโอ้โหเกาะจิกติดลายในขึ้นมาได้สวยจริงๆครับชุดแดงนั่นแหละครับขึ้นมาเป็นที่3แล้วและที่2ครับจะแซงชัยยะจะแซงชัยยะเข้าในชัยยะปิดยังขึ้นไม่ได้โอ้โหตำแหน่งสลับเปลี่ยนกันตลอดเวลาท่านผู้ชมครับไม่แน่แล้วล่ะครับมาลุ้นในครึ่งหลังของเรสดีกว่าอันดับจะเป็นอย่างไรตอนเข้าเส้นชัยครับคู่ขี่สุดที่อ้าวโดนชนเลยครับปูนศักดิ์โอ้โหสามสามก็เสียจังหวะชัยยะชัยยะกับปูนศักดิ์ไปกระแทกกันเอง1กับ2ร่วงไปเลยครับ468นี่พัทจักรนะครับตามหลังจุ๊กก้าครับคุณตาจุ๊กก้าคอยวิสเซเน่นขึ้นครับพัทจักรอยู่อันดับที่2อดีศรที่3โอ้โหกลับตาลปัดเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสถานการณ์มันพลิกผันจริงๆ